ครับก็เป็นเกมแนว running นะครับเป็นมีความบ้องแบบอย่าพึ่งเดี๋ยวสิปรับอันนี้ก่อนปรับเป็น50 50พอ50นะเลือกตัวละครนะไม่มีปลอกนะครับนี่เร่งรีบกันมากนะครับผมก็ทำเกี่ยวกับพวกฉากพวกตัวละครอะไรเงี้ยมาเลยพวกไอคอนพวกปุ่มอะไรเงี้ยก็ทำหมดเลยค่ะส่วนคอนท็อปนี่แอร์เป็นคนทำนะคะอันนี้คือที่แสดงว่าเราได้คอนตรงนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะคะด่านถ้าเกิดด่านแคปกับดอมจะเป็นคนรับผิดชอบนะคะครับด่านก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ออบเจกต์ก็จะง่ายๆนะครับเล่นต่อไปเลยก็จะวิ่งเก็บเหรียญแล้วก็อุปสรรคก็มีนั่นไงเพราะที่ทำมานะครับก็สรุปง่ายๆก็ถ้ามีเหรียญนี้ยังไงดอมก็เล่นไม่ผ่านนะครับรถนั่นไงก็เอาภาพจากใน Photoshop เอามาเรียงกันแล้วก็ภาพมาใส่ครับครับเป็นภาพหลายๆภาพผมหมุนใน Photoshop แล้วก็มาทำเป็นไฟล์2รูปมาลงในนี้ไม่ผ่านหรอกมันเปลี่ยนในนี่ไว้เปลี่ยนความเร็ววิ่งไว้วิ่งเร็วกว่าเดิมโดยไม่ผ่านหรอกเก็บเหรียญอันนี้ผมกับแคปเป็นคนทำครับเราทำยังไงให้มันเก็บเหรียญได้ครับทำยังไงให้ภาพเหรียญนี้มันโดนเก็บได้ให้โดนเก็บได้ก็เหมือนกับที่ผมเคยทำเหรียญในเกมครับก็คือเสร็จแล้วเราก็อธิบายไม่ถูกเว้ยอธิบายไม่ถูกอ่ะอันนี้อธิบายไม่ถูกที่เราเก็บเหรียญได้นะครับเพราะว่าเราเพิ่มไอตัวภาพเหรียญเป็นแอคชั่นแล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็นเหรียญแล้วก็เราตั้งค่าเหรียญให้มีค่าเท่ากับ100 100 point ครับผมเพราะว่าเราตั้งเป็น object นะตั้งส่วนนี้เป็น objectทำยังไงครับใครทำวันนี้ครับที่มันหมดใส่ค่าครับอะไร
ใหญ่ครับแต่คืออันนี้ทำไว้หลอกเฉยครับชนแล้วไม่ตายครับไม่ได้เดทอยคาแรคเตอร์ครับกดแล้วคิดโยนระเบิดมาใครทำโยนระเบิดเป็นคำสั่งครับแคปใช่ไหมฮะแคปทำยังไงอยู่ๆระเบิดมันโผล่มาได้อันนี้ลองทำไหมครับอันนี้ผมเป็นคนทำครับคือผมใช้ไอ้ logic ตัวพาร์ทอะครับครับก็ตั้งเวลาไว้แล้วพอไปแล้วระเบิดก็จะตามโอเคงั้นต่อไปเหมือนแคปนั่งแคปนำเสนอส่วนที่เราทำคนไหนเปลี่ยนด่านไปเลยเปลี่ยนเป็นด่านก็ได้เอา2หรือเอา2ก็ได้ความสามารถส่วนบุคคลครับน่าจะเพิ่มนะครับผมมีครับแอมเป็นคนทำนะครับสักเอาแบบไม่ตายเพิ่มแบบไม่ตาย1ล้านไปเลยกูว่าง่ายกว่าเออลีฟอะลีฟอะใส่ไปสักล้านหนึ่งเออนั่นแหละใส่ไหมใส่ไหมอะไรอีซี่โบเลยก็วิ่งยาวบายงานอยู่วะส่วนที่แคปภูมิใจนำเสนอเป็นอะไรครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาอันนี้ก็ใช้เป็นเวกอัพอะครับตั้งไว้ที่5วีครับครับผมอันนี้บั๊กบั๊กตรงจุดวาร์ปนะครับบั๊กเป็นบั๊กนี่ไงบั๊กเมื่อกี้ที่เราทำแต่มันมีบั๊กขึ้นมาอันนี้ผมใช้เวกอัพในการทำนะครับให้ไอ้ใบเลื่อยไอ้วิ่งมาชนเราแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับใช้พาร์ทครับบั๊กครับอันนี้ทำยังไงฮะ60ที่มันเลื่อนมันแปลกหน้าเมื่อกี้ใช่เลยวะจำไม่ได้
ิงปองเฮ้ยกูลืมหมดอ่ะตอนทำอ่ะทำได้แต่ฉบับไม่ได้เป็นอ็อบเจกต์ที่เวลาเราชนนะครับเราก็จะตายนะครับเอนเนมี่มันเป็นเอนเนมี่ครับที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นแอคชั่นทำลายเอนิมี่คิวออนเอนิมี ผมรับผิดชอบหน้าที่ของหน้าพอแล้วก็หน้าเกมโอเวอร์ครับก็เมื่อเกมจบแล้วตัวละครตายเซตตรง UIEvent ใช้ฟังก์ชัน Event นะซึ่งตัวลูกตา Event Observer เนี่ยมันคอยมองอะไรคอยมองว่าตัวละครตายแล้วค่อยเปลี่ยนมาหน้านี้ซึ่งมันจะรู้ว่าตัวละครตายต้องเป็น Event Type ชื่อว่าตายอะไรวะ Game Overใช้ปุ่ม bottom ครับ bottom negative อะไรวะเออ navigation ก็เราก็ตั้งค่าปุ่ม UI ในหน้าเกมครับแล้วก็ตั้งค่าปุ่มในหน้าพอร์ตให้มันเชื่อมโยงกันว่าอยู่ไเราตั้งค่าให้เป็นฟังก์ชันพอร์ตครับผม
ครับก็นี่หน้าพอใช่ไหมกลับไปหน้าพอครับปุ่มคัมแบ็กมันจะต้องทำยังไงกดแล้วมันถึงจะกลับมาที่เกมเดิมต้องเลือกอะไรเป็นพิเศษมากตรงนี้นะครับฟังก์ชันตั้งค่าปุ่มให้เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันแบ็กฮะทำให้มันอันล็อกได้คือเพิ่มอันเนี้ยค่ะmultiple unlock ค่ะแล้วก็ไปตั้งค่าว่าเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งค่าคาแรคเตอร์ค่ะให้มีค่าเงินใช้เงินในเกมจ่ายเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ได้ว่าแต่ปรับสีปรับทุกอย่างเลยครับซาร่าก็เข้า Photoshop แล้วก็ใช้เรียกว่าอะไรนะเปิดซาร่าคือผมเปลี่ยนตอนแรกอะมันเป็นสีฟ้ากับสีฟ้ากับสีดำแล้วผมก็ใส่เป็นเอฟเฟกต์ของทาง Photoshop ที่จะเปลี่ยนสีจากภาพปกติเป็นภาพขาวดำครับแล้วก็เร่งจากสีฟ้าก็ไปปรับในไอ้ RGB เดี๋ยว RGB ค่า RGB ของใน Photoshop ครับเพื่อเร่งสีฟ้าให้กลายเป็นสีขาวให้มันสว่างมากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นออปชันเสริมที่เพิ่มแสงรอบตัวของตัวรูปครับทำทุกภาพครับใส่เอาภาพมาใส่เป็นกรุ๊ปครับแล้วก็ตั้งค่ากรุ๊ปแทนครับเมนเมนูก็ทำปุ่มทำรูปส่วนตัวอักษรก็คือไปดาวน์โหลดฟอนต์มาครับส่วนครับผมเป็นฟอนต์ครับดักไซครับเป็นการหลอกลวงครับใช่ครับมีจัมสแกร์แถมมาให้ก่อนเริ่มเกมด้วยได้ครับได้ให้จอไหนครับดักไซไม่มันเป็นตัวฟอนต์ลองอ่านดีตัวไหนครับหลอกลวงครับเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างแท้จริงครับไม่ใช่ครับเป็นแค่ผู้มานำบรรยายในตอนแรกครับไม่มีเนาะ
ถ้าไม่มีนะครับก็ตกแล้วมันจะร่วงโอเคแล้วครับก็ได้คะแนนส่วนที่ไปนะครับผมจริงๆเรื่องความสวยงามเดี๋ยวไปปรับเพิ่มอีกครับครับผมจะลงไปไหมลงครับครับผมได้ครับแต่ว่าการบ้านเนี่ยมีโอกาสที่แค่วันนี้ทำอยู่ครับทำไปได้เยอะแล้วครับครับผมครับขอบคุณครับ